สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมโทนี่แอคเกอร์แมนและช่อง Emperor Movie วันนี้ผมจะมาอาสาสรุปเนื้อหาภาพยนตร์ Kingsman The Secret Service หรือ Kingsman ในภาคแรกให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้มีภาค2ออกมาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จำเนื้อหาในภาคแรกไม่ได้วันนี้เรามาทบทวนเนื้อหาในภาคแรกกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหน่วยสายลับ Kingsman ออกปฏิบัติภารกิจจับกุมผู้ก่อการร้ายและก็สามารถจับกุมหัวหน้าของผู้ก่อการร้ายไว้ได้และในขณะที่รีดเค้นเอาข้อมูลหัวหน้าผู้ก่อการร้ายก็ได้ใช้ระเบิดพลีชีพโดยที่กลุ่ม Kingsman ยังไม่ทันได้ตั้งตัวส่งผลให้หนึ่งในสายลับฝึกหัดของ Kingsman ได้สละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องพวกพ้องของเขาเอาไว้ส่งผลให้สายลับฝึกหัดอีกคนได้รับตำแหน่งในทันทีและได้ชื่อโค้ชเนมว่าแลนสล็อตในเวลาต่อมาแฮร์รี่ที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติการในครั้งนั้นได้เดินทางแจ้งข่าวการเสียชีวิตของสายลับฝึกหัดแก่ภรรยาของเขาและเขาก็ได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็กซี่ซึ่งเป็นลูกชายของสายลับที่เสียชีวิตไปและเพื่อรับผิดชอบในความผิดพลาดของตัวเองแฮร์รี่จึงให้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้เด็กคนนี้สามารถขอความช่วยเหลือจากเขาได้ในภายภาคหน้าถัดมาในอีก17ปีให้หลังแลนสล็อตได้ออกปฏิบัติภารกิจสืบเรื่องราวการทดลองอาวุธชีวภาพที่ทำให้ประชาชนเกิดการคุ้มคลั่งฆ่ากันเองและเขาก็ได้ตามรอยไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งและได้รู้ว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นและคนที่ถูกลักพาตัวนั้นก็คือศาสตราจารย์เจมส์อาร์โนนเขาจึงไม่รอช้ารีบเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือตัวประกันในทันทีแต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องจบชีวิตลงด้วยฝีมือของเกรเซลนักฆ่าสาวที่เป็นบอดี้การ์ดให้กับวาเลนไทน์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดทำให้หน่วย Kingsman จะต้องหาสายลับคนใหม่ที่จะมารับตำแหน่งแลนสล็อตต่อไปเหตุการณ์ตัดมาที่ X4 เขาได้เติบโตเป็นหนุ่มและใช้ชีวิตอยู่กับแม่และน้องโดยมีดินนักเลงหัวไม้เจ้าถิ่นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวส่งผลให้ชีวิตของเขาไม่ค่อยเจริญในหน้าที่การงานสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งเอ็กซี่ได้ทำการขโมยรถยนต์ของลูกน้องของดินไปขับชนกับตำรวจเข้าทำให้เขาต้องโทษติดคุกและจุดนี้ทำให้เขาได้ตัดสินใจติดต่อแฮร์รี่เพื่อขอความช่วยเหลือในทันทีเอ็กซี่ได้รับการปล่อยตัวทำให้เขาได้รู้จักกับแฮร์รี่ผู้ที่เคยให้สิ่งสำคัญในการขอความช่วยเหลือแก่เขาในวัยเด็กแฮร์รี่ประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เอ็กซี่เป็นเด็กฉลาดเรียนดีแต่กลับใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายแถมยังลาออกจากกองทัพเรือที่เคยเรียนในขณะที่เขาสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นลูกน้องนักเลงหัวไม้ของดินก็ได้เข้ามาหาเรื่องเอ็กซี่เพราะโกรธเรื่องที่เอ็กซี่ไปขโมยรถของเขาทำให้ช็อตนี้แฮร์รี่จึงได้ออกลมโชว์ฝีไม้ลายมืออัดพวกนักเลงหัวไม้สะเละไปหมดซึ่งในช็อตนี้ทำให้เอ็กซี่ได้รู้ว่าแฮร์รี่ไม่ใช่ผู้ชายแก่ๆธรรมดาเมื่อเอ็กซี่กลับมาบ้านดีนก็มุ่งเข้ามาทำร้ายเอ็กซี่เพื่อเค้นให้เอ็กซี่บอกว่าใครเป็นคนทำร้ายลูกน้องของเขาแต่เอ็กซี่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกทำให้ดีนหยิบมีดมาเพื่อที่จะฆ่าเอ็กซี่ในขณะนั้นเองแฮร์รี่ที่ได้ติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวเอ็กซี่ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้พูดผ่านลำโพงออกมาว่าถ้าหากดีนไม่ยอมปล่อยเอ็กซี่เขาจะส่งหลักฐานทั้งหมดที่ดีนเคยทำผิดกฎหมายให้แก่ทางการทำให้ดีนนั้นต้องยอมปล่อยตัวเอ็กซี่ออกมาและแฮร์รี่ก็บอกให้เอ็กซี่ไปเจอเขาที่ร้านตัดเสื้อที่มีชื่อว่า Kingsman เมื่อเอ็กซี่ไปถึงแฮร์รี่ได้รออยู่แล้วเขาจึงได้ชักชวนเอ็กซี่สมัครเข้าเป็นสายลับ Kingsman หน่วยข่าวกองระดับชาติที่ไร้สังกัดแต่ใช้ว่าเอ็กซี่สมัครแล้วจะได้เป็นเอ็กซี่จะต้องเข้ารับการฝึกและสอบคัดเลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งแลนสล็อตที่ยังว่างอยู่และเขาก็ได้พบกับคู่แข่งเป็นจำนวนมากที่ได้เดินทางไปถึงก่อนหน้าเขาแล้วและเขาก็ได้เป็นเพื่อนกับร็อกซี่หนึ่งในผู้สมัครสอบคัดเลือกและยังได้รู้จักกับลูฟัตดิกดี้และชาลีซึ่งเอ็กซี่จะต้องรับบททดสอบมากมายจากเมอร์ลินผู้ที่เคยเป็นครูฝึกให้กับพ่อของเขามาแล้วเหตุการณ์ตัดไปที่แฮร์รี่เขาได้ตามสืบเรื่องราวการตายของแลนสล็อตคนก่อนเข้
าได้ไปหาศาสตราจารย์เจมส์อาร์โนนเพื่อถามหาความจริงแต่ทันใดนั้นหัวของศาสตราจารย์ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุทำให้แฮร์รี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนทางด้านวาเลนไทน์ได้มุ่งหน้าดำเนินการแผนของเขาไปเรื่อยๆโดยไปพบกับเหล่าผู้นำและผู้มีอิทธิพลต่างๆและจับกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเอาไว้ทำให้ในเวลาต่อมาบุคคลโด่งดังของโลกได้หายตัวไปทีละคนซึ่งแผนการของเขานั้นก็คือการแจกจ่ายซิมการ์ดฟรีให้ประชาชนทั้งโลกได้ใช้ฟรีโทรฟรีโดยมีจุดประสงค์ร้ายแอบแฝงอยู่ในส่วนของทางด้านแฮร์รี่ที่เพิ่งฟื้นมาเขาจึงไม่รอช้ารีบตามสืบเรื่องราวทั้งหมดต่อและได้ทราบสาเหตุจากการระเบิดของหัวศาสตราจารย์เจมส์อาร์โนนเป็นเพราะอุปกรณ์ที่ถูกฝังไว้ข้างหูของเขาที่มี IP address ที่ถูกลงทะเบียนไว้กับ Valentine Corporation เขาจึงได้แฝงตัวเข้าไปเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับ Valentine ทำให้เขาทั้งสองคนได้พบกันในที่สุดทำให้เขารู้อะไรบางอย่างมาว่า Valentine อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโบสถ์แห่งหนึ่งในเคนทักกี้ที่ FBI จับตามองอยู่ XC ได้ผ่านการทดสอบจนเหลือเพียง2คนสุดท้ายเขาได้เจอบททดสอบสุดท้ายโดยจะต้องยิงหมาของตัวเองแน่นอนครับเขาไม่สามารถทำตามที่สั่งได้ส่งผลให้เอ็กซี่ตกรอบในที่สุดซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งแลนสล็อตคนต่อไปนั้นก็คือร็อกซี่นั่นเองแฮร์รี่ตามรอยวาเลนไทน์ไปถึงโบสถ์ในเคนทักกี้ในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ในโบสถ์และกำลังจะเดินออกมาทันใดนั้นก็ได้มีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากโทรศัพท์แน่นอนครับมันคือสัญญาณที่ถูกปล่อยออกมาจากซิมการ์ดของวาเลนไทน์ที่ได้แจกฟรีให้กับประชาชนนั่นเองเมื่อผู้คนในโบสถ์ได้ยินสัญญาณนั้นส่งผลทำให้ทุกคนในโบสถ์เกิดอาการคลุ้มคลั่งและเข้าห้ำหั่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายและแน่นอนครับแฮร์รี่ก็ได้รับผลกระทบจากสัญญาณนั้นไปด้วยทำให้เขาได้ฆ่าคนในโบสถ์ไปเป็นจำนวนมากหลังจากทุกอย่างสงบลงวาเลนไทน์ก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าแฮร์รี่และสังหารแฮร์รี่ในที่สุดส่งผลให้ผู้ที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์ผ่านกล้องติดแว่นของแฮร์รี่ต่างพากันสลดใจเป็นอย่างมากและหนึ่งในผู้ที่ดูเหตุการณ์นั้นก็คือเอ็กซี่เอ็กซี่ได้เดินทางกลับไปที่คิงส์แมนและได้พบกับอาเธอร์หัวหน้าของคิงส์แมนหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักเอ็กซี่ก็ได้สังเกตเห็นที่ข้างหูของอาเธอร์ได้มีการผ่าตัดฝังอุปกรณ์บางอย่างอยู่แน่นอนมันคืออุปกรณ์เดียวกันที่ถูกฝังอยู่กับศาสตราจารย์เจมส์อาร์โนนั่นเองจึงทำให้เอ็กซี่รู้ว่าอาเธอร์นั้นทรยศคิงส์แมนอาเธอร์พยายามพูดโน้มน้าวให้เอ็กซี่เข้าร่วมกับเขาโดยมีแผนถ้าหากเอ็กซี่ไม่ยอมเข้าร่วมด้วยจะเปิดสัญญาณให้ยาพิษในเหล้าที่เอ็กซี่ดื่มเข้าไปทำงานแต่เอ็กซี่รู้ตัวทันก่อนแล้วจึงได้แอบสลับแก้วของอาเธอร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถูกยาพิษนั้นก็คืออาเธอร์ซะเองหลังจากนั้นเอ็กซี่ก็ได้ไปหาเมอร์ลินและล็อกซี่พร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่าอาเธอร์ทรยศและทั้ง3ก็ได้เดินทางไปหาวาเลนไทน์เพื่อยับยั้งแผนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นโดยทั้ง3วางแผนว่าล็อกซี่จะต้องใช้อุปกรณ์ติดอาวุธบินขึ้นไปเพื่อทำลายดาวเทียมดวงหนึ่งของวาเลนไทน์เพื่อตัดสัญญาณไม่ให้วาเลนไทน์ส่งสัญญาณไปถึงซิมการ์ดได้และเอ็กซี่จะต้องแทรกซึมเข้าไปในนามของอาเธอร์เพื่อแฮกระบบให้เมอร์ลินสามารถควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ของวาเลนไทน์ได้ภารกิจของพวกเขาเป็นไปได้ด้วยดีร็อกซี่สามารถทำลายดาวเทียมของวาเลนไทน์ได้และเอ็กซี่ก็สามารถแฮกเข้าระบบให้เมอร์ลินได้สำเร็จแต่เหตุการณ์กลับตาลปัดเมื่อวาเลนไทน์ได้ขอยืมดาวเทียมจากเพื่อนของเขาเพื่อกลับมาส่งสัญญาณอีกครั้งรวมทั้งเอ็กซี่ได้พบกับชาลีเพื่อนที่เคยเข้าสอบคิงส์แมนกับเขาทำให้วาเลนไทน์รู้ว่าเอ็กซี่ก็คือสายลับที่แทรกซึมเข้ามาเมอร์ลินที่สามารถแฮกเข้าระบบได้ก็ได้พบว่าเขาไม่สามารถหยุดการส่งสัญญาณของวาเลนไทน์ได้เนื่องจากวาเลนไทน์ได้สั่งการระบบส่งสัญญาณเป็นแบบชีวมิติทำให้สัญญาณถูกส่งออกไปสู่คนทั้งโลกทำให้โลกเกิดการจลาจลครั้งใหญ่ส่งผลให้เอ็กซี่ที่เพิ่งหนีฝ่าดงศัตรูออกมาจะต้องกลับไปหยุดการส่งสัญญาณของวาเลนไทน์อีกครั้งเอ็กซี่พยายามฝ่าทหารของวาเลนไทน์แต่ไม่สำเร็จและกลับถูกล้อมเอาไว้ซึ่งในขณะที่ถูกล้อมอยู่นั้นทำให้เอ็กซี่ฉุกคิดได้ว่าถึงเมอร์ลินจะหยุดการส่งสัญญาณของวาเลนไทน์ไม่ได้แต่เมอร์ลินสามารถปล่อยสัญญาณทำให้เครื่องที่ฝังอยู่ที่คอของพวกทหารทุกคน
ระเบิดออกมาได้ซึ่งเมอร์ลินไม่รอช้ารีบจัดการในทันทีส่งผลให้พวกทหารและกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกับวาเลนไทน์เสียชีวิตทุกรายในที่สุดแต่เหตุการณ์ก็ยังไม่จบเพราะวาเลนไทน์กับเกเซลยังอยู่เพื่อหยุดแผนการทั้งหมดเอ็กซี่จะต้องเอาชนะเกเซลให้ได้ซึ่งเกเซลนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่เอ็กซี่ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆแต่สุดท้ายเอ็กซี่ก็สามารถล้มเกเซลลงได้และจัดการวาเลนไทน์ได้ในที่สุดทำให้โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งและในตอนจบเอ็กซี่ก็ได้เป็นสายลับคิงส์แมนเต็มตัวและได้กลับไปหาแม่ของเขาเพื่อจัดการดีนกับลูกน้องของเขาให้สิ้นซากไปก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อหาภาพยนตร์ Kingsman ซึ่งท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าที่ช่อง Emperor Movie จักรพรรดิแห่งหนังจักรพรรดิแห่งภาพยนตร์จักรพรรดิแห่งความบันเทิงครับ